เขาเจอพิษโควิดออกไปขายของก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่ดีเขาก็เลยต้องปรับตัวค่ะหันมาขายขนมไทยโบราณหากินยากชื่อว่าขนมเทียนสลัดงาคุณผู้ชมคะโพสต์ขายทางออนไลน์ปรากฏว่าออเดอร์เข้ามาเพียบทำกันแทบไม่ทันแล้วตอนนี้ค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะเป็นขนมก้อนกลมๆนะคะที่คลุกด้วยงาขาวนี่แหละค่ะชื่อว่าขนมเทียนสลัดงาเป็นขนมไทยโบราณหากินยากนะคะที่วันนี้เนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งนึงแล้วค่ะเมื่อนางสาวพัชริดายิ่งวัฒนกุลค่ะเป็นแม่ค้าสาวเมืองตรังวัย50ปีนี่นะคะเขาได้นำกลับมาโพสต์ขายทางออนไลน์ค่ะเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์นะคะสำหรับขนมเทียนสลัดงาคุณผู้ชมคะสูตรของคุณพัชริดานี่นะคะเขาต้องมีส่วนประกอบค่ะนั่นก็คือแป้งข้าวเหนียวน้ำกะทิน้ำตาลมะพร้าวนี่เลยคุณผู้ชมเริ่มต้นเนี่ยเขานำแป้งนะคะเอาไปกวนค่ะคุณผู้ชมใช้เวลากวนแป้งเนี่ยนานเหมือนกัน2ชั่วโมงนะคะก็จะได้ตัวแป้งขาวๆมาแล้วส่วนไส้ก็ลูกกลมๆคุณผู้ชมสีน้ำตาลเห็นไหมคะนั่นคือไส้นะทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมผัดกับน้ำตาลมะพร้าวแท้แล้วก็นำไปอบเทียนหลายๆรอบเลยนะคะจนได้ความหอมกรุ่นขึ้นมาจากนั้นก็นำแป้งแล้วก็ไส้เนี่ยมาปั้นรวมกันให้เป็นลูกกลมๆขนาดพอดีคำนะแล้วก็นำไปคลุกด้วยงาขาวที่ผสมกับงาดำนะคะให้เข้ากันทั้งลูกเสร็จแล้วนี่แหละคุณผู้ชมก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะส่วนขั้นตอนบรรจุอะค่ะคุณผู้ชมเขาก็นำมาห่อในใบตองเหมือนกับห่อขนมใส่ไส้1ห่อต่อ1ลูกแบบนี้ราคาขายนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นกล่องใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด19ชิ้นขาย120บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขายปลีกนะคะก็ขายชิ้นละ25บาทเก็บได้นานถึง5วันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะขนมเทียนสลัดงาเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมเขาเล่าให้ฟังนะเมื่อกัดเข้าไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความหอมของเทียนอบแล้วก็งาขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยซึ่งเป็นเสน่ห์ของขนมไทยโบราณมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะผสานกับความนุ่มของแป้งบวกกับรสชาติหวานที่ไม่มากเท่าไหร่กำลังดีแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่างาขาวแล้วก็งาดำเนี่ยจะช่วยบำรุงเส้นผมบำรุงกระดูกของเราค่ะซึ่งแม่ค้านะคะคุณพัชริดานะคะยังบอกด้วยนะคะว่าปกติเนี่ยเขาจะทำขนมเทียนสลัดงาขายในช่วงเทศกาลต่างๆคุณผู้ชมคะแต่ว่าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทำให้ออกไปขายของข้างนอกไม่ได้เขาก็เลยต้องเปิดรับออเดอร์ทางออนไลน์อยู่ที่บ้านทุกวันเห็นแบบนี้แล้วใครจะสนใจล่ะคะคุณผู้ชมชอบเลยนะคะอยากจะไปลิ้มลองชิมรสนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่แฟนเพจขนมที่เขาใช้ชื่อว่าพัชริดาเทียนสลัดงาเบอร์โทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอแล้วนะคะเขามีจัดส่งทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจุดเด่นของขนมเทียนสลัดงาของคุณพี่พัชริดาเนี่ยเก็บได้นานถึง5วันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ